วัสดีครับกลับมากับช่องไลฟ์ฟอกโบนะครับก็พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์แล้วนะครับแล้วก็เด็กหลายๆคนเนี่ยเศร้าทำไมรู้ไหมครับแม่โบโรงเรียนเปิดใช่เขาเรียนออนไลน์มาตั้งแต่เดือนธันวานะครับตอนที่ปิดเทอมแล้วก็ตอนเปิดมามกราทั้งเดือนเนี่ยดาก้าเขาได้เรียนออนไลน์แล้วก็อยู่บ้านมาตลอด2เดือนนะครับคือธันวาเนี่ยเขาหยุดปีใหม่กับคริสต์มาสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยทางกระทรวงศึกษาเนี่ยกับรัฐบาลก็ประกาศให้เด็กเนี่ยเรียนออนไลน์ทุกคนแล้วก็ดาก้าเนี่ยต้องกลับไปเรียนพวกนี้แล้วเป็นวันแรกนะครับแต่พ่อหลุยรู้ว่าดาก้าเนี่ยเธอมีของใหม่ไปเรียนอะสักชิ้นหนึ่งเป็นกระติกน้ำเป็นสมุดเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อเนี่ยเขาก็อยากจะไปโรงเรียนนะครับพ่อหลุยก็เลยแอบซื้อของที่ดาก้าเขาอยากได้มากๆเลยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยแต่มันหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้นะครับพ่อหลุยเพิ่งรู้ว่าไปซื้อที่ไหนราคามันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแต่ว่าอยากให้ดาก้าเขาได้เพื่ออยากจะไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะใส่ชุดเนี้ยไปตอนที่เปิดเทอมวันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าดาก้าเขาจะชอบไม่ชอบดาก้าดาก้าพ่อขอเข้ามาในห้องดาก้าได้ไหมครับไปดาก้าครับพ่อฮัลโหลทำอะไรอยู่ลูกสวัสดีอยู่หน้าเขาเซ็งนะเห็นเลยว่าหน้าดาก้าเนี่ยเขาเซ็งมากๆคนนี้เป็นวันอะไรรู้ไหมดาก้าอะไรเอ่ย Monday เป็นวันที่อะไรพูดภาษาไทยได้ครับเปิดเทอมดาก้าบอกว่าต้องไปโรงเรียนได้แล้วดาก้าสุดรู้สึกไงบ้างครับเศร้าครับแต่มันดาก้าไม่อยากไปโรงเรียนใช่ไหมใช่เพราะดาก้าต้องตื่นเช้าปิดคำก่อนปิดคำตื่นเช้าใช่ไหมลูกแต่ว่าไปโรงเรียนมันก็มีสิ่งที่ดีนะได้ไปเจอเพื่อนได้ไปเล่นกับเพื่อนใช่ไหมได้ไปทำอะไรใหม่ๆเนาะได้ไปออกกำลังกายได้เล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราได้เรียนกับครูตัวต่อตัวใช่นะครับซึ่งสำคัญมากแต่ว่าพ่อรู้ว่าดาก้าเนี่ยชอบของใหม่ๆไปโรงเรียนรองเท้ากระติกน้ำกระเป๋าเสื้อยืดถ้าดาก้ามีของใหม่ดาก้าอยากจะไปโรงเรียนใช่ไหมเย่แล้วก็อยากไปครับโอเคครับพ่อมีอะไรที่ดาก้าอยากได้มากๆเลยสำคัญอยู่ในนี้ให้ดาก้าเปิดดูครับแต่ถุงดูดีมากเลยใช่ไหมใช่ถุงเป็นของร้านเพจเมนต์ครับผมถุงดูดีมากอ่ะใช่มันเป็นยี่ห้อแบบสเก็ตบอร์ดที่ขายของเสื้อผ้าสเก็ตบอร์ดแต่ดาก้าของข้างในเนี่ยดาก้าเขาอยากได้มาเป็นปีแล้วใช่แต่ก็หาที่เมืองไทยไม่ได้พ่อหลุยเก่งมากเลยพ่อหลุยไปหามาได้แม่บัวพยายามเคยจะหาซื้อให้เขาเป็นของขวัญปีใหม่แต่ก็ออนไลน์หาไม่ได้ใช่ครับผมค่ะนะครับที่แม่บัวหาเนี่ยตัวละหมื่นใช่แต่ว่ารู้สึกว่ามันแพงไปสำหรับเด็กก็เลยไม่ได้ซื้อให้เขาใบเสร็จนะครับของแท้นะไม่ใช่ของปลอมแต่ไม่อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่ามันราคาเท่าไหร่คือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้แนะนำให้ทุกคนต้องมีของใหม่วันเปิดเทอมทุกคนหรอกแต่ว่าดาก้าเขาทำงานหนักมาตลอดนะคุณหลุยเขาก็แบบว่าอยากจะให้ดาก้ามีความสุขใช่ขอจองหน่อยชอบไหมชอบมากครับอันนี้เป็นเสื้อวินเบรกเกอร์ของแฟชั่นนะครับเสื้อกันลมเนาะเสื้อกันลมเอาไว้ใส่ได้ดาก้าใส่ขึ้นรถโรงเรียนได้ชอบไหมชอบครับขอบคุณครับโอเคเขาไม่ใช่ซาเลยโอเคแล้วอันหนึ่งอันหนึ่งดาก้าน่าจะชอบมากกว่าแม่ก็ว่าดาก้าชอบมากบัมเฮอร์ดี้ by thrasher ชอบไหมชอบครับแกะเลยไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หลุยหาได้ไม่น่าเชื่อว่ามีขายนานมากกว่าได้นะแล้วโดยเฉพาะไซส์ S เนี่ยมันหายากมากนะครับอ๋อมีสติ๊กเกอร์ให้ด้วยขอบคุณครับมีไซส์ S มั้ยนี่ไซส์ S ป่ะใช่S มาดาก้าลองหน่อยครับดาก้าแฟชั่นโชว์หน่อยไม่ใช่แต่ว่าปกติอะค่ะพ่อหลุยเสื้อผ้าของเด็กสเก็ตเขาจะตัวใหญ่แบบโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น S ของเขาก็จะเป็น S แบบที่ตัวใหญ่นิดนึงอะโอ้โหดาก้าเขาอาจจะดูไม่ดีใจมากดาก้าอาจจะไม่ดูดีมากเพราะเศร้าอยู่ The whole here the whole wowWow, looks so cool. Wow. คนนี้ดาก้าไปโรงเรียนแล้วมีดาก้าใส่ฮูดดี้แล้วก็หลับบนรถโรงเรียนได้เลยใส่ฮูดดี้แล้วหลับไปได้เลยเพราะว่าเท่ไหมชอบไหมเนี่ย Oh my god ถึงจะตื่นเช้านะลูกแต่ว่าก็หลับต่อบนรถโรงเรียนได้เนาะเขาเขียนเอาเวกเราเสื้อฟีล่าดาก้าหายไปไหนเนี่ยตัวเล็กไปละค่ะแล้วเสื้อตัวฟีล่าอีกอันนึงที่อยู่ในกระเป๋าค่ะเอาไหนยังอยู่อ่ะใช่ดาก้าบอกว่าเสื้อกันลมนี่แบบเป็นสไตล์ของเด็กสเก็ตบอร์ดเลยใช่ไหมใช่ครับแบบเด็กบอร์ดเขาใส่กันลมนี่ตัวสุดท้ายที่ดาก้าเขาซื้อมาแต่ว่าตอนนี้มันเล็กไปแล้วนะอันนี้ซื้อมาปีนึงแล้วเนาะใช่ไม่ถึงนะไม่ถึงหรอคะดาก้าเขาโตเร็ว
ว้าว but this is cool ถืออันนี้ก็เท่นะฟีล่าค่ะนะครับแต่ว่าของเพจแมงนี่มันเท่อยู่แล้วว้าวเท่ไหมนี่เป็นนี่เป็นเรื่องของเป็นเชิร์ตซีอิสเรียล because you can feel how good work is okay let's try the other one ไหนลองอีกอันสิแต่ตอนนี้น่าจะเล็กกว่าที่ร้านที่ร้านคนแนะนำเนี่ยเขาก็ชอบตัวเนี้ยเขาบอกให้ซื้อขาวดำเขาบอกว่าให้ซื้อสีอะไรนะคะขาวดำมันจะใส่ได้ดาก้าชอบตัวไหนมากกว่ากันแบบคอยเห็นตัวเองคอยเห็นตัวเองใช่ไหมไหนชอบตัวไหนมากกว่ากันคะหันมาบอกหน่อย I think อันที่เล็กกว่าน่าจะเป็นอันนี้ครับแต่อันที่แบบดาก้าจะใส่กว่าดาก้าจะใส่กว่าน่าจะเป็นใส่บ่อยน่าจะเป็นตัวฟูดดี้แต่ตัวที่อันนั้นเป็นไงนะเท่กว่าใช่ไหมก็คนละสไตล์แต่ว่าเท่ทั้งสองตัวแม่ว่าเย้อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวไกลๆมาตัดให้ไหนขอดูสติ๊กเกอร์หน่อยค่ะเฮียลองตรงนี้ได้แล้วกันแล้วใครเลือก peel here โอเคนะก็ใครที่เปิดเทอมวันแรกนะคะก็อยากให้ตั้งใจเรียนเนาะเพราะว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีได้ไปเจอเพื่อนเจอคุณครูนะคะก็ให้ทุกคนรักษาความปลอดภัยรักษาสุขภาพนะคะระวังโควิดนะฮะนะครับเลยลืมใส่หน้ากากใส่เจลล้างมือแล้วก็ทิ้งระยะห่างนะครับตอนที่ไปโรงเรียนนะฮะขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มีความสุขกับการกลับไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะฮะอย่าเศร้านะครับอย่าเศร้าถ้าเกิดเราเศร้าเนี่ยคิดว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวนะครับเราเรียนไม่กี่ปีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จบแล้วอย่างพ่อหลุยส์กับแม่โบเนี่ยก็คิดถึงสมัยที่เรียนมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นอะชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรต้องห่วงครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้อย่าลืมอะไรนะครับดาก้ากดติดตามกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะดาก้าเขาซึมเศร้านิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนนี้หายแล้ว หายแล้วหายแล้ว I got a fresh hoodie แต่ว่าใครไม่มีอะไรใหม่ก็ไม่ต้องไปเสียใจนะคะเพราะว่าได้แค่ได้ไปโรงเรียนอะก็ควรจะดีใจแล้วเนาะแล้วก็ขอบคุณพี่ซีนะคะด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเบมออกมาโจออกมาโกออกมาโปจริงจริงจริงกันอยู่ตรงนี้อาเธอกับฉันสนุกสนานให้ฮากันไปออกมาลองออกมาลุยออกมาคุยทำได้เต็มใจอยากให้เราเธอมาไล่จีเฮงไหนก็ขอ